Good morning, everyone. Happy long weekend holiday. Uy, someone's beautiful in the back. So where are we now? For now, we are at Dawn Mueang Airport. Yes, we are at Dawn Mueang Airport. จะพาเพื่อนๆไปเที่ยวอีกแล้วนะคะ We are off to Nakhon Si Thammarat Province. ขอแบบนางงาม Sorry. Nakhon Si Thammarat Province. Okay. I come in here. Okay, let's go. Touchdown! Landed. เอาได้ของด้วยแม่ดีใจมากเลยได้ของแท้ Are you ready, Mom?Nakhon Si Thammarat is Mew's hometown. Yes, welcome to Nakhon Si Thammarat. เอาภาษาใต้ค่ะสอนนะคะ One, two, three, four. ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่จังหวัดNakhon Si Thammarat ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่Nakhon Si Thammarat Nakhon Si ดีดีใช่ไหมคะโอเคคนใต้คอนเฟิร์มมาพูดได้ค่ะจะพูดภาษาเก่งนะคะหูต้องดีYes, and where are you taking me now? This time we will go to the restaurant. Yes, the name is Coffee Restaurant. We're gonna go eat first. Yes, we are hungry. I am hungry too, yes.Signature นะคะเป็นวัดประจำของนครศรีธรรมราชเลยนะคะถ้าเกิดไม่ได้มาที่นี่นะคะแสดงว่าเรามาไม่ถึงเนาะโอเค so เป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆนะคะคำว่าศักดิ์สิทธิ์เนี่ยสามารถพูดได้ว่า sacred หรือว่า holy ก็ได้นะคะศักดิ์สิทธิ์เอาละค่ะวันนี้เรามาถึงวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารแล้วนะคะพี่เจนคะรู้ไหมคะตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรรู้ไม่เอ่ยว่าเขาเรียกว่าอะไรตรงนี้คืออะไรเอ่ยแซนด์ yeah. ทรายในสมัยอดีตการตรงนี้เราเรียกว่าหาดทรายแก้วค่ะรู้ไหมทำไมถึงเรียกว่าหาดทรายแก้วทำไมคะเพราะว่ามีคนนำอัฐิของพระพุทธเจ้ามาณที่นี้จะเอาไปเก็บไว้ในที่สูงนั้นก็ต้องตั้งชื่อตามสถานที่นั้นๆให้สูงด้วยก็เรียกว่าหาดทรายแก้วได้ฟังอัฐิของพระพุทธเจ้าไว้ตรงนี้ค่ะโอเคน้องมิวคะที่วัดเนี่ยเขามีประวัติมาถูกไหมใช่ค่ะก็คือเป็นอะไรเกี่ยวกับ shadow หรือว่าเงาวัดเนี้ยก็คือจะไม่มีเงาจากเจดีย์ใช่ค่ะเพราะว่าเขาบอกกันว่าจะไม่มีเงาของเจดีย์เนี่ยปรากฏลงบนพื้นให้ผู้คนได้เหยียบย่ำถ้ามีก็คือเป็น bad luck ใช่ไหมคะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นแสดงว่ากำลังจะเกิดภัยอาเพศอะไรสักอย่างเกี่ยวกับเมืองนครศรีธรรมราชโอเค I see very interesting แล้วก็วัดนี้เป็นวัดที่ทางยูเนสโกยกให้เป็นมรดกโลกค่ะพี่เจนรู้ไหมคะข้างบนยอดพระธาตุเดี๋ยวนะดูหน่อยทำจากทองคำแท้ทั้งหมดเลยว้าวก็ตรงยอดพระธาตุมีบาทค่ะรู้จักบาทไหมคะมีบาทด้วยเหรอใช่ค่ะเป็นบาทน้ำมนต์ไอ้คืออะไรนั่นเหรอคะรู้ไหมว่าเวลาแสงแดดกระทบกับน้ำเนี่ยก็จะระเหยขึ้นไปข้างบนใช่ไหมคะถูกต้องไหมคะแล้วก็ไปควบแน่นกลายเป็นไอเป็นก้อนเมฆแล้วก็เป็นฝนลงมานั่นหมายถึงว่าชาวเมืองนครศรีธรรมราชทุกคนจะได้รับน้ำมนต์จากพระมหาธาตุค่ะว้าวเป็นการใช่โอ้ดีมากๆเลยนะคะก็น้ำมนต์ภาษาอังกฤษ
รู้ไหมเอ่ยว่าคืออะไรไม่รู้อะค่ะเราสามารถเรียกว่า holy water okay so shall we go inside yes okay okay let's goเจดีย์ตรงนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่ากระดูกของเจ้าขุนนายนะคะที่เป็นตระกูลใหญ่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะโอเคเป็นที่เก็บอัฐิใช่ไหมใช่ค่ะที่เก็บอัฐิแล้วก็ใกล้ๆเจดีย์ของพระมหาธาตุเลยนั้นจะเป็นของเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชWe are going to have lunch together.แล้วก็ป้ายที่แบบว่าเขาติดทั่วร้านนี้นะคะก็คือไม่ทานเผ็ดคือกรุณาแจ้งพนักงานนะคะมาพูดถึงเผ็ดภาษาอังกฤษเนี่ยที่เรารู้จักก็คือ spicy ถูกไหมคะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเผ็ดเนี่ยชาวต่างชาติก็ใช้คำว่า hot ที่แปลว่าร้อนได้เหมือนกัน so you can say ooh it's hot มันเผ็ดถ้าเกิดเผ็ดมากนะคะเราสามารถเพิ่มดีกรีได้โดยใช้คำว่า so หรือใช้คำว่า very hotSo hot. แล้วก็ถ้าเกิดเผ็ดมากๆนะคะก็คือ extremely spicy, extremely hot. Okay, หรือว่าเผ็ดเกินไปนะคะก็คือ too hot, too spicy. ยำผักบุ้ง Okay, I'm gonna try this. อันนี้คือยำผักบุ้งทะเล Let's see. I'm going to try it. บ้านคุณแม่รสชาติเขาทำอร่อยรสชาติอร่อยแต่เผ็ด I think hot but not too hot เผ็ดแต่ว่าไม่เผ็ดเกินไปเดี๋ยวลองแกงส้มบ้างนะคะ I'm going to try แกงส้มใครยังไม่ลองนะคะเรามีเพื่อนชาวต่างชาตินะคะเราสามารถพูดกับเขาได้ว่า Have you tried แกงส้มแล้วถ้าเขาบอกว่า Not yet you should try this Not too spicy เหมือนกันนะคะก็ไม่เผ็ดเกินไปแต่ว่า sour เปรี้ยวค่ะหมดแดงนะคะอันนี้รูปเขาคันเห็นเขาว่านะคะไม่รู้เหมือนกันคืออะไรไม่ใช่มะเขือเป็นอะไรนะคะผักประจำท้องถิ่น local vegetable กินไหมกินไหมรีวงแล้วเราก็จะพักที่นี่ในคืนนี้นะคะ and where I am right now is I am at Kiriwong Bridge เป็นสะพานนะคะสวยมากๆเลยค่ะthey are feeding fish ให้อาหารปลาอยู่นะคะมันก็จะมาใกล้ๆเลย very cool I don't know we don't really have a plan for anything ไม่ได้มีแพลนอะไรนะคะก็ดูว่าเดี๋ยวทุกคนจะทำอะไรบ้างอาจจะเล่นน้ำนิดหน่อยนะคะแล้วก็
maybe walk to the coffee shop or get some dinner later. So yeah, I'll show you around. Look at that. Coffee shop there. I'm not sure. คือปลาพลวงนะคะกินพืชค่ะ Vegetarian fish. สำหรับที่มีวงนะคะก็เป็น village นะคะหรือว่าหมู่บ้านที่อยู่ในรอบๆโดยเขาหลวงนะคะแล้วก็เขาบอกว่ามันเป็น the purest นะคะคำว่าบริสุทธิ์นะคะภาษาอังกฤษไม่ได้บอกว่าเพียวนะคะแต่เป็น pure อย่าลืมนะคะตัว r นี่เรากระดกแต่ไม่แตะอะไรนะคะ pure the purest นะคะก็เขาว่ากันว่าบริสุทธิ์ที่สุดในประเทศไทยนะคะ so I'm going to take a deep breath นะคะTake a deep breath. หายใจเข้าลึกๆให้เข้า lungs นะคะหรือว่าปอดนั่นเองเฮ้ย look they are coming